สวัสดีทุกท่านนะคะใจเต้นแรงมากนะคะเป็นเดทแพนเนอร์จัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องอยู่ดีต่ดียังไม่ตื่นเต้นเขาการมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากพีทฟูเดทค่ะให้มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะการเดินทางของบาใจ Family คิดมาตั้งแต่นะวันที่ได้โจทย์เลยค่ะว่าจะลองให้ไหมถ้าต้องเล่าเรื่องนี้นะคะงั้นขอเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ การเดินทางของบาวใจ f ฟ m i l y ค่ะจุดเริ่มต้นแท้จริงแล้วมาจากการเดินทางจากไปของใครคนนึงค่ะคนนั้นคือพ่อของเตยเองนะคะเตยเป็นลูกสาวเนาะคนเล็กนะคะที่ดูแลพ่อที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดนะคะพ่อเป็นมะเร็งปอดจนกระทั่งเข้าสู่การดูแลแบบประคับประคองอในช่วงเวลาที่เราดูแลพ่อเนี่ยต้องบอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ56ปีก่อนเนาะเตยเนี่ยไม่มีชุดความรู้เลยค่ะว่าการดูแลแบบประคับประคองคืออะไรไม่รู้เลยว่าเราจะต้องดูแลพ่อเราคนนึงเนี่ยเราควรจะดูแลยังไงแล้วสิ่งที่ตามมาคือเตยทุกข์ใจมากเลยค่ะการที่เป็นผู้ดูแลที่เตยมีแค่แม่แล้วก็พ่อเนาะซึ่งแม่เตยก็ป่วยด้วยนะคะแม่เป็นโรคเล,ล้นหัวใจรั่วมันมีความทุกข์หลายอย่างเกิดขึ้นเตยก็เลยเซิร์ชข้อมูลใน Google ค่ะเตยเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดที่ว่า ผู้ป่วยระยะท้ายความทุกข์ของผู้ดูแลเตยจำได้เลยนะว่าตเตยเซิร์ชคำนี้เนาะมันก็เจอขึ้นมาว่าเพจเพจนึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คือเพจของ p e t ฟ o o ด e เตยเข้าไปอ่านแล้วเตยก็เห็นว่าโอ้มันมีอีกหลายคนมากเลยเนาะที่เผชิญ ในสิ่งเดียวกันกับที่เรากําลังเจอมีผู้ป่วยระยะท้ายจํานวนมากเลยที่ต้องได้รับการดูแลแล้วก็มีผู้ดูแลจํานวนมากเลยที่กําลังมีความทุกข์ทนแบบเราแต่อีกอันนึงที่เตยได้เป็นข้อมูลใหม่ค่ะก็คือการดูแลแบบประคับประคองตอนแรกที่เตยเข้าใจตามที่คุณหมอบอกเนี่ยเขาก็บอกว่างดการให้คีโมเนาะถ้าพ่อเป็นมะเร็งนะคะก็งดการให้คีโมแล้วก็ให้พ่อใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่ที่สุดเนาะแต่เตยไม่เข้าใจอะว่าเต็มที่ที่สุดคืออะไรแต่ก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆเนาะ แต่ไม่รู้จัก,กรวาลจัดสรรอะไรค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีทฟูเดตจัดงานค่ะแฮปปี้เดทเดไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีใครเคยเข้าไปร่วมงาน Happy ้เด d เดย์บ้างยกมือหน่อยได้ไหมคะเมื่อปี60พีทฟูเดตจัดงาน Happy d เดทเดย์ค่ะที่ศูนย์สิริกิตเตยก็พยายามชวนเพื่อนหลายคนไปด้วยกันนะคะก็มีเพื่อนสองคนไปกับเตยค่ะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเขาเป็นสามีภรรยากันเขาไปงานว e ดดิ้งแฟร์นะคะ ซึ่งวันนั้นแฮปปี้เดทเดย์จำได้ไหมคะฝั่งหนึ่งความตายอีกอีกฝัก่งหนึ่งเวท d i n g แฟ์เนะาะก็เตยไปงานแฮปปี้เดทเดย์คนเดียวในวันนั้นค่ะถ้าเปรียบเวทีนี้เป็นเหมือนงานแฮปปี้เดทเดย์วันนั้นเตยนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วบนเวทีเป็นท่านพระอาจารย์ไพสารวิสาโลท่านพูดเรื่องความกลัวที่เกี่ยวกับความตายเนาะ แล้วก็มีวิทยากรอีกหลายคนเลยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะวันนั้นแต่ก็ใช้เวลาในงานอย่างเต็มที่เตยขออนุญาตแม่เนาะบอกว่าแม่ขอไปงานนี้หน่อยซึ่งเราเนี่ยห่างจากพ่อได้ยากมากแต่เตยขอที่จะไปงานนี้และสุดท้ายเตยก็ได้สมุดเบาใจมาหนึ่งเล่มค่ะเป็นครั้งแรกที่เตยได้รู้จักสมุดเบาใจก็ตอนนั้นยังเป็นเล่มแรกเลยนะที่เป็นเล่มเล็กๆมีใครทันเล่มนั้นบ้างไหมคะเล่มที่เป็นรูปใบไม้ถาวนอ่ะมีคนทันเล่มนั้นเนาะแล้วก็ เตยได้กลับมาหนึ่งเล่มเตยก็เลยไปถ่ายเอกสารค่ะเพื่อที่จะทําเป็นสําเนาของตัวเตยของแม่แล้วก็ของพ่อแล้วก็ชวนครอบครัวเราเขียนสมุดเบาใจด้วยกันแต่โมเมนต์ที่เตยชวนพ่อเขียนสมุดเบาใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะให้อยากให้ทุกคนนึกภาพตามนะพ่อเตยนั่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลน,นะคะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วพ่อก็นั่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลข้างหนึ่งของมือพ่อเนี่ยมันถูกดิบด้วยยาระงับปวด ถ้าหลายคนเคยเห็นหรือรเผชิญก็จะรับรู้ว่าสติสัมพัญญะเนี่ยอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างเนาะเตยใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าจะชวนพ่อเขียนได้จนจบใช้เวลายอยู่หลายเดือนนะคะเตยเปิดคําถามบางทีเตยเปิดมาหนึ่งคำถามเตยถามพ่อเนี่ยพ่อเตยตอบไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าสติสัพพัญญาเขาอาจจะหลุดหายไปในบางครั้งเนี่ยนะคะแต่ในช่วงไหนที่เขาดีๆไม่ต้องรับยาเนี่ยเตยก็พยายามที่จะชวนเขาทําชวนเขาเขียนโดยมีแม่เขียนไปด้วยกันนะคะ สุดท้ายค่ะเตยก็ชวนพ่อเขียนจนเสร็จถึงการเตรียมร่างกายและงานศพเลยแน่นอนค่ะพ่อระบุไว้เลยว่าฉันจะไม่ยือ้อเนาะฉันจะไม่ยื้อชีวิตของฉันฉันยอมรับการจากไปตามธรรมชาติอีกข้อหนึ่งค่ะที่พ่อเตยเขียนไว้ก็คือว่าเขาอยากเสียชีวิตที่บ้านและการจัดการร่างกายและงานศพแต่ก็ถามเนาะชวนพ่อคุยชวนพ่อคิดแล้วพ่อก็เลือกชุดที่อยากใส่ ณวันที่ต้องเดินทางว่าอยากใส่ชุดไหนพ่อได้เตรียมของชำร่วยของตัวเองค่ะงานพ่อเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็มีลายเซ็นพ่อด้วยนะคะอยากจะอยากจะเซ็นนะเป็นดาราลงดาราแล้วหนึ่งนะก็เซ็นไว้นะคะแล้วก็ในงานก็มีการแจกสมุดเบาใจด้วยนะคะย้อนกลับมาเนาะก็พอพ่อเขียนว่าอยากกลับบ้านแน่นอนว่าเตายพาพ่อกลับบ้านทันทีพอเตยรู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่อย่างจํากัดเขาคงอยากกลับไปใช้ชีวิตในที่ที่เขาคุ้นเคย เราก็พาพ่อกลับมาบ้านค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการดูแลแบบประคับประคองโดยที่มีครอบครัวเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีโรงพยาบาลเนาะที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเข้ามาดูแลเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพ่อด้วยสุดท้ายค่ะในวันที่7มกราคมตอนตี4 3าพ่อก็จากไปอย่างสงบเนาะโดยที่พ่อไม่ได้หลับไปนะคะแต่พ่อเนี่ยจากไปแบบรู้เนื้อรู้ตัวก็คือเราได้มีโอกาสล่ำลาเตยกับแม่ก็ ก็อยู่ตรงนั้นกับพ่อเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ล่าลาเขาแล้วก็ได้ส่งเขาไปในที่ที่เขาอยากไปแต่ก็พูดว่าแต่อขอให้พ่อได้เดินทางไปยังที่ที่พ่ออยากจะไปและปรารานซึ่งเหตุการณ์ณวันนั้นค่ะมันก็ทําให้เตยเห็นถึงพลังของสมุดเบาใจเตยมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเรามีโอกาสได้เตรียมตัวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเบาใจได้อย่างมาก สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าในวันที่พ่อเสียเตยไม่ต้องรีบเร่งเลยที่จะต้องไปจัดการเรื่องอื่นเพราะเตยเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเตยได้ใช้เวลากับพ่ออย่างเต็มที่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะทํายังไงดีให้เตยอ่ะมีชุดความรู้ที่มากกว่าการที่เตยมีประสบการณ์จากการชวนพ่อเขียนก็เลยเข้ามาค่ะเข้ามาก็เป็นจักรวาลจัดสรรอีกอยู่ๆพิซฟูเดทก็เปิดอบรม กระบวนการชุมชนนะคะกระบวนการชุมชนเพื่อที่จะหัดเรียนรู้เกมไพ่ไข่ชีวิตแล้วก็เขียนสม,มุดเบาใจเตยก็เข้ามาเรียนรู้เป็นกระบวนการชุมชนที่กรุงเทพเนอะเป็นรุ่นแรกนะคะครูกระบวนการชุมชนคนแรกของเตยก็คือพี่อิ่มพี่เจนพี่เบน,เบนจากชุมชนกรุณาขาจาย พอเตยได้มีชุดความรู้เนาะแต่ก็เห็นแล้วว่าโอ้มันดีมากเลยที่เตยจะสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเตยใช้ทั้งประสบการณ์ที่มีจากการดูแลพ่อในระยะท้ายรวมถึงข้อมูลที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับสมุดเบาใจเกี่ยวกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยได้พูดคุยกับผู้คนมากขึ้นทีนี้พอเราได้คุยกับคนมากขึ้นได้ออกไปทํากิจกรรมได้จัดอบรมมากขึ้นเนี่ยค่ะมันทําให้เตยได้เห็นเพนพอยหนึ่งของสังคมคนที่มาอบรมมากมายเนี่ย เขียนสมุดเบาใจเสร็จนะคะแต่ไปสื่อสารไม่ได้ยากมากที่แบบจะคุยในครอบครัวได้แต่เตยกลับมองเห็นประโยชน์ว่ามันจะดีมากถ้าสมุดเบาใจทุกคนได้ทำพร้อมกันในครอบครัวเตยก็เลยคิดว่ามันควรจะมีบริการบริการหนึ่งที่ตอบโจทย์คนที่คุยเรื่องนี้กับครอบครัวได้ยาก ฉันอยากคุยแหละฉันอยากมีพื้นที่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเปิดพื้นที่นี้ยังไงก็กลายมาเป็นเบาใจแฟมิลี่นะคะเบาใจแฟมิลี่ที่เป็นการเดินทางมาจากการจากไปของพ่อจนกระทั่งมาสู่การบริการผู้คนในการที่เข้าไปทํางานกับคนที่เป็นครอบครัวให้เขาได้พูดคุยเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนตายโดยที่มีเตยเข้าไปเป็นตัวสื่อกลางทีนี้พอเตยทาไปทํามาเตยคิดว่า เอ๊ะมันยังไม่พอนะเพราะว่ากับครอบครัวเนี่ยแน่นอนพอเขาได้คุยกันมากขึ้นได้สื่อสารกันมากขึ้นแต่ยังมีคนบางกลุ่มค่ะเช่นในสังคมเมืองอย่างเราที่คนอยู่โสดมากขึ้นเขาก็อยากมีใครสักคนเหมือนกันที่เข้าไปเป็นเพื่อนเขาไปคุยกับเขามีองค์ความรู้บางอย่างชวนเขาทบทวนชีวิตให้เห,เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็ทำสมุดเบาใจสำหรับตัวเองแต่ก็เลยเพิ่มบริการสำหรับคนที่เป็นบุคคลด้วยแล้วแต่ก็เห็นอีกว่า เก็บข้อมูลแล้วแต่ก็เห็นดีว่ามันยังไม่พอในยุคที่ปัจจุบันนะคะกลุ่มที่เป็น LGBTQ เนี่ยเรียกร้องเรื่องการสมรสเท่าเทียมมากๆแล้วสิ่งที่เตยเห็นปัญหาก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าว่าในช่วงยามที่เขาเจ็บป่วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาว่าใครจะเป็นคนที่มาตัดสินใจแทนเขาได้ใครจะมาดูแลเขาได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเตยก็เลยทําเป็นค o ่ด้วย ก็คือใครที่เป็นคู่อาจจะไม่ต้อง L G B T Q ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นพี่น้องหรืออาจจะเป็นสามีภรรยาหรือเป็นคู่ชีวิตหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้เราต้องการทําให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียวนะเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขายังมีใครบางคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและดูแลการตายของเขาด้วยเบลจิฟเมลีย Family ดำเนินงานมาด้วย กรอบแนวคิดที่ว่าอยู่อย่างเบาใจจากไปอย่างใจเบาคะ่ะสิ่งที่เราทําคือเราชวนผู้คนทบทวนคุณค่าความหมายของชีวิตเราชวนผู้คนให้ทํางานเรื่องความสัมพันธ์แล้วเราก็ชวนผู้คนให้วางแผนเตรียมตัวดูแลตัวเองล่วงหน้าเป็นบริการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วมันมันดูดีมากเลยใช่ไหมคะ มันใหม่มากเลยเนาะกับการเป็นเดตแพนเนอร์ในประเทศไทยที่ยังไม่เคยมีใครทำมันน่าภูมิใจมากเลยเนาะเตยก็เคยคิดแบบนั้นค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเผลอคิดไปว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโหมันดีมากเลยเพราะว่ามันไม่ซ้ำกับใครมันแบบใหม่แบบสับฉันเนี่ยดีที่สุดแต่เชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งที่เตยเดินทางมาเรื่อยๆบนถนนของการเดินทางของบอลจแฟมิลี่เนี่ย ที่มันลาบเรียบมากๆเนาะอยู่ดีๆเตยก็เจอทางขรุขระค่ะคขรุขระเหมือนแบบถนนตกหลุมตกล่มแต่เตยเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ค่ะมันเป็นทางที่เตยต้องไปวันนั้นก็คือวันที่เตยไปเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งที่ชื่อคอร์สว่า Living and Dying by Victoria นะคะมันเป็นคอร์สที่ทำให้เตยแบบถูกขยา่า ตัวตนบางอย่างของเตยมากเลยที่เตยบอกตัวเองบอกทุกคนเลยว่าฉันเป็นเดตแพนเนอร์ฉันทําให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันพาให้คนทบทวนคุณค่าความหมายของชีวิตฉันทําได้มันกลายเป็นสิ่งที่เตยต้องกลับมาถามตัวเองว่าคุณกล้าบอกคนอื่นแบบนั้นได้ยังไงว่าคุณชวนคนอื่นทบทวนคุณค่าความหมายของชีวิตเขาได้คุณช่วยเขาในเรื่องความสัมพันธ์ได้ในเมื่อคุณไม่เคยทำงานเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวของตัวเองเลย เจอโจทย์ยากของชีว so ิตจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่ตหลีกหนีมาตลอดชีวิตคือการทำงานเรื <ip> ่องความสัมพันธ์กับครอบครัวของตัวเองกับพี่ชายของตัวเองต่บอกทุกคนนะว่ามันจะดีมากเลยนะคะถ้าคุณได้เคลียร์ทุกอย่างคุณไม่ติดค้างเรื่องความสัมพันธ์กับใครเลยมันจะทำให้คุณตายดีอย่างแน่นอนเราขอการันตีแต่ในความเป็นจริง เดดแพนเนอร์คนนี้ไม่เคยกล้าเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์นี้เลยตีเติบโตมากับความรู้สึกเกลียดและโกรธพี่ชายมากอะคะ่ะตเกลียดเขามากโดยที่ตีไม่อยากให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยแล้วมันก็ถูกบีบถูกกดจนตีเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าตะเกลียดเขาหรือโกรธเขา แต่จนกระทั่งวันหนึ่งที่เต้ต้องทํางานเรื่องความตายจริงๆทํางานเรื่องกระบวนการความตายจริงๆมันทําให้เต้เห็นว่าสิ่งที่เต้กดและพมบอกเต้ว่าเต้เกลียดคนคนเนี้ยภายใต้สิ่งนั้นมันคือเราลักเขามากเลยอะเราลักเขามากจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงเขามากจริงๆเต้เคยคิดโกรธพี่ชายว่าทําไมเขาไม่ช่วยเราดูแลพ่อแม่เลยทําไมนะมันถูกการตั้งคําถามอะคะ วันที่เต้ต้องเผชิญกับการทํางานกับเรื่องเนี้ยมันทําให้เตยเห็นเลยว่าพี่ชายเตยน่าสงสารมากเขาเติบโตมาคนละย่างกับเราเขามีข้อจํากัดของชีวิตที่แตกต่างจากเรามากวันนั้นเต้เดินไปบนเส้นทางนั้นโดยที่เตยแบบเหยียบเกียร์เต็มที่โดยที่เต้คิดว่าฉันจะไปบนทางที่มันเป็นหลุมพางอันนี้แหละที่มันแบบถูกวางไว้ให้ฉันเนี่ยแหละ ตัดสินใจโทรไปหาพี่ชายค่ะแล้วเตยก็พูดคำที่เตยไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตนี้คือเตยรักเขามากสิ่งที่พี่ชายพูดกลับมาคือเขาก็รักเตยเหมือนกันเตยได้มีโอกาสขอดโทษเขาเขาตอบกลับมาว่าเขาไม่เคยโกรธและไม่เคยเกลียดเตยเลยเชื่อไหมคะทุกอย่างที่เตยเคยคิดอ่ะมันปลดล็อก หมดเลยมันทําให้รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่เราเก็บมานานเนี่ยมันมันเจ็บปวดกับตัวเรามากมันทําลายตัวเรามากแค่ไหนแต่สิ่งที่เตยเห็นหลังจากวันนั้นคือเตยบอกแม่ค่ะเตยกลับจากคอร์สเตยก็บอกแม่ว่าแม่เตยโทรไปหาพี่ชายแล้วเตยก็ขอโทษพี่ชายแล้วนะสิ่งที่เตยเห็นคือแม่เตยมีความสุขมากขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมแม่ถึงออกมาเต้นได้บนเวทีเมื่อเช้า ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่มันสำคัญไปกว่านั้นคือเตยกล้าที่จะพูดกับทุกคนได้แล้วว่าเตยเป็นเดทแพนเนอร์ทุกครั้งที่เตยออกไปเจอเคสเตยมีความมั่นคงภายในมากขึ้นเตยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันส่งผลให้เราตายดีได้จริงๆเตยทำงานอยู่บนพื้นฐานความคิด ความเชื่อแบบนั้นแล้วเตยส่งต่อมันด้วยพลังความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนั่นทำให้ทุกวันนี้เบาใจแฟมิลี่เป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากพอสำหรับตัวเตยเองแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาลถ้าเราพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวตายค่ะหลายคนอาจจะบอกว่ามันดีมากที่เราได้เขียนสมุดเบาใจ มันดีมากเลยที่เราได้สื่อสารกับใครสักคนไว้แต่เตยยืนยันด้วยตัวของเตยเองค่ะว่ามันจะดีมากเลยถ้าเราทำงานเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเราได้อย่างเต็มที่และหมดจดทำให้อย่างที่เราไม่ต้องเหลือสิ่งใดค้างคายอยู่นี่สำคัญกว่าการเขียนสมุดเบาใจเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าการเขียน,ไม,ยนมไม่เขียนสมุดเบาใจแล้วมันจะดีนะคะมันก็ยังคงต้องเขียนอยู่เพราะฉะนั้นการทุกมิติของความตายของเราะคะ่ะมันประกอบรายละเอียด หลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันมันมีคุณค่ามันมีความสัมพันธ์มันมีความหมายของชีวิตที่เราทุกคนต่างต้องพบเจอเวลาเตยไปพูดเรื่องความตายเตยพูดเสมอว่ามันทำเลคเชอร์ไม่ได้เพราะว่าความตายม,มันเป็นปัจเจกมากๆมันเป็นเรื่องของเฉพาะบคุคคลเพราะฉะนั้นเบาใจแฟมิลี่เลยเป็นบริการที่เราออกแบบ มาเฉพาะบุคคลคนที่มาพบเจอเตยเตยจะไม่เคยใช้กระบวนการเดิมซ้ำๆในการทำกับเขาเพราะว่าเราต้องศึกษาก่อนว่าเคสเป็นใครนี่คือสิ่งที่เบาใจ f ฟ m ิ l y ่ทำแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปเตยเห็นโอกาสของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะต่อให้วันนี้เรื่องของความตายเป็นเรื่องที่คนพูดกันได้มากขึ้น แต่เตยเชื่อว่าบนพื้นที่แห่งนี้คนยังต้องการที่จะมีเดตแพนเนอร์ใกล้ตัวของเขาอีกมากมายมหาศาลเตยก็หวังว่าเรื่องราวของเตยในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็นแรงผลักดันบางอย่างให้กับผู้คนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้หรือคนที่ย้อนฟังในคลิปได้เห็นว่าจากคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนความสูญเสียมาเป็นการเติบโตบางสิ่งบางอย่าง มันทําให้วันนี้เบาใจแฟมิลี่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ผู้คนได้เตรียมตัวได้ทําในเรื่องความสัมพันธ์ที่ค้างคาใจได้และก็ได้กลับมาเห็นคุณค่าความหมายของตัวเองและที่สําคัญคือเตยได้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกอเตยด้วยค่ะ